มาอะไรทอมมึงมาถึงอ่ะมึงก็ถอนหายใจใส่กูสักแรงเลยมันเป็นไรเปล่าก็กลัวมีเพื่อนคนนึงยืมเงินกูไปตั้ง 500,000 มึงคิดว่ากูจะทำไงดีวะมันคืนกูเดือนละแค่ 3,000 อ่ะคืนมึงเดือนละ 3,000 กูว่าคืนน้อยไปว่ะเออนั่นดิกูก็คิดแบบมึงอ่ะไม่รู้ว่าชาตินี้จะคืนหมดไหมเพราะแต่มึงยืมไปตั้งเยอะยืมไปทำอะไรวะก็เมื่อก่อนอ่ะมันเป็นเจ้าของบริษัทเลยยืมเงินกูไปลงทุนต่อมาโดนโกงจนหมดตัวตอนนี้ก็ไม่เหลืออะไรเลยว่าแต่แล้วตอนนี้มันทำอะไรอยู่อ่ะกูได้ข่าวว่ามันเป็นก่อสร้างนะได้ค่าแรงวันละ 300-400 บาทอ่ะแล้วไอ้เงินที่มันยืมไปยืมไปตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วมันยืมไปอ่ะ3ปีก่อนหลังจากนั้นอ่ะก็ค่อยๆทยอยคืนจนตอนนี้น่าจะ2ปีกว่าแล้วมั้งกูว่ามันควรดีใจนะรายได้ของเขาอ่ะก็ใช่ว่าจะเยอะแต่เขาอ่ะก็ยังหาเงินทยอยคืนมึงถึงเขาจะคืนเดือนละ500ก็ตามเขาก็แสดงถึงความซื่อสัตย์ที่เขามีมึงเจอคนแบบเขาอ่ะถือว่ามึงยังโชคดีว่ะถ้าฟังจากที่มึงพูดอ่ะมันก็ใช่แหละมึงบอกว่ามันทำงานก่อสร้างอยู่เดี๋ยวมึงพากูไปเจอหน่อยได้ไหมได้ดิเฮ้ยมึงทำอะไรของกูวะมึงแอบพวกงานเหรอรีบทำเดี๋ยวนี้นะก่อนที่กูจะหักเงินเดือนจนไม่เหลือเนี่ยแค่นี้มึงก็จะไม่มีเงินกินข้าวอยู่นะหรือมึงอยากจะลองดีวะครับผมจะรีบไปทำตอนนี้เลยครับน่าเบื่อชิบหายเข้ามาคอยเฝ้าพวกมึงในการศึกษาทำงานเฮ้ยท็อปใช่ที่นี่เหรอวะนั่นไงไอ้ฟ้าอ้าวไอ้ท็อปมาได้ไงวะกูอะแค่ผ่านมาแถวนี้เฉยๆเลยแวะมาเยี่ยมมึงไงท็อปกูขอโทษมึงนะเว้ยเดือนนี้งานมันไม่ค่อยมีจริงๆถ้าผ่านเดือนนี้ไปอะเดือนหน้ากูจะคืนให้มึงเดือนละ 5,000 เฮ้ยที่กูมาไม่ได้จะมาทวงเงินมึงกูอะมีเพื่อนอย่างแนะนำให้มึงรู้จักเนี่ยเพื่อนกูเป็นเจ้าของบริษัท TG Media สวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยฟ้าไปล้างมือก่อนไหมไม่เป็นไรหรอกเรื่องคุณอะผมได้ฟังอย่างที่ท็อปเล่ามาหมดแล้วคุณเป็นคนที่มีความขยันแล้วก็ซื่อสัตย์มากถึงแม้คุณจะมีน้อยอะแต่คุณอะก็ไม่เคยคิดที่จะหนีถ้าไม่รังเกียจอะอาทิตย์หน้าคุณไปเริ่มงานผมที่บริษัทได้นะบริษัทผมอะต้องการคนแบบคุณจริงเหรอครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับการที่คนอื่นให้เรายืมเงินไม่ได้หมายความว่าเขามีมากกว่าแต่เป็นเพราะเขาเชื่อใจและก็ไว้ใจอย่าตอบแทนเขาด้วยคำว่าไม่มีไม่หนีไม่จ่ายสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ ถ้าชอบคลิปของเรากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ